สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนว่าขั้นตอนการคอมไพล์นะครับเป็นไฟล์ hex เขาทำอย่างไรนะครับเวลาเราคลิก build นะครับตรงนี้นะครับ rebuild นะครับอันนี้ build นะครับ rebuild แปลว่า build ใหม่นะครับ build อีกครั้ง build ใหม่อันนี้ build สร้างครับสองอันนี้อันไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใช้แรมไป15 ไบต์นะครับ0 บิตนะครับ15 ไบต์ 0 บิตนะครับจุด0นี่ก็จุดก็คือบิตนะครับจุด0 บิตนะครับโค้ดใช้ไป379 ไบต์นะครับเวลาบิลนะครับเราคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าไปในนี้ก่อนนะครับ input เลข51.h นะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็ open document นะครับเนี่ยมันจะเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะทำการประมวลผลก่อนนะครับแล้วก็ compile นะครับเป็นไฟล์ hex นะครับหลังจากเสร็จสิ้นปุ๊บมันก็จะมา compile บรรทัดนี้ต่อไปนะครับมันจะลงมาทีละบรรทัดนะครับ compile ไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดก็จบนะครับหลังจาก compile เสร็จนะครับมันก็จะเป็นไฟล์ hex นะครับแล้วไฟล์ hex ไปเก็บไว้ที่ไหนครับฟังก์ชันนี้ผมเก็บไว้ที่ DIF นะครับDIF ตรงนี้นะครับฟังก์ชันมันนะครับตั้งชื่อไว้ว่ามันนะครับไฟล์ hex มันก็อยู่ตรงนี้นะครับดูตรงนี้ครับ hex file อันนี้ไม่มี hex file เลยครับแสดงว่าเรายังไม่ได้กำหนดตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะอันนี้ครับแสดงว่าเรายังไม่ได้กำหนดตรงนี้นะครับเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าสร้างไฟล์ hex นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับคลิกตรงไม้นี่ก็ได้นะครับแล้วก็เซตตรงนี้เป็น2 เมกะเฮิรตซ์นะครับในการสอนจะใช้อย่างนี้นะครับแล้วยูดออนชิปลอมนะครับใช้ลอมภายในนะครับจากนั้นเราคลิกที่เดเวลอปก่อนเลยนะครับเริ่มเราใช้ AT8.1 นะครับสามารถเปลี่ยนเบอร์ได้ที่นี่นะครับคลิกทาร์เก็ตครับ AT8.1 ครับ12 เมกะเฮิรตซ์นะครับคริสตัลนะครับวิวออชิปลอมถูกต้องนะครับคลิกเอาพุทครับเขียนเทคไฟล์ครับจากนั้นคลิกโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบิวอีกครั้งครับcreating hex file from มันโอเคแล้วครับสร้าง hex file เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูนะครับเนี่ยผมเก็บไว้เมื่อกี้hex file ก็จะมาแล้วนะครับอันนี้ครับ hex file นะครับเลข36นะครับเพิ่งคลิกเข้าไปครับมันดูไม่ได้นะครับเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ทำไมดูไม่ได้ openมันดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะคลิกขวามันต้อง open with ทำไมไม่มี open with ครับมันไม่ได้เดี๋ยวลองคลิกขวาใหม่ครับลองคลิก open อีกครั้งครับมันบอกว่าไม่ได้นะครับ window can't open this file นะครับ use the web อันนี้เรา select a program from a list of installed program ครับลองคลิกตัวนี้ครับคลิก select นะครับคลิก select เอาโปรแกรมนะครับเลือกโปรแกรมนะครับหลังคลิกโอเคครับแค่นี้ก็เข้ามาดูได้แล้วครับเราจะดูด้วยอะไรครับผมจะดูด้วย Word นะครับหรือถ้าใครไม่มี Word ก็ใช้ Notepad ก็ได้นะครับแต่ผมใช้ Word นะครับมาแล้วครับนี่คือ hex file นะครับhex file มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับมันจะมีตัวเลข0ถึง9เท่านั้นนะครับแล้วตัวอักษรก็ A ถึง F นะครับA ก็หมายถึง10นะครับ B ก็หมายถึง11 C ก็หมายถึง12 D ก็หมายถึง13 E ก็หมายถึง14 C F F ก็หมายถึง15นะครับสูงสุดแค่ตัว F เท่านั้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับและคำสั่งนี้ก็จะเอาไปอัดลงลอมของไมโครคอนโทรเลอร์นะครับแต่มันจะแปลงจากตัวเลข hex นี่นะครับเลข36นี่ครับให้เป็นเลข32นะครับมันไม่ใช่ไปเอาไปอย่างนี้ลงไม่ได้นะครับมันจะแปลงของมันเองนะครับเป็นเลขฐาน2นะครับที่มีค่าสูงต่ำหนึ่งเท่านั้นนะครับค่าอย่างไรครับสูงต่ำหนึ่งนะมันจะแปลงเป็นอย่างนี้ครับ01 01 01อะไรเงี้ยแล้วแต่คำสั่งนะครับ
สูงก็คือกาวครับ1ก็คือไฟครับมันจะมีไฟกับกาวเท่านั้นครับอัดไฟอัดกาวอัดไฟอัดกาวครับอัดเข้าไปในลอมอัดเข้าไปในลอมของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลอมก็คือส่วนข้อมูลนะครับที่เก็บหน่วยความจำแบบถาวรนะครับซึ่งไม่สามารถเขียนได้ในขณะที่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์กำลังทำงานอยู่นะครับมันต้องใช้วิธีการแฟลชลงไปเท่านั้นนะครับจึงจะเข้าไปได้นะครับแล้วลอมก็จะไปสั่งงานเราต่อวงจรครบนะครับมันก็จะไปสั่งงานแรมนะครับสั่งงานแรมให้ทำงานตามที่เราเขียนอันนี้คือคำสั่งนะครับคำสั่งมันจะเก็บไว้ในลอมนะครับเวลาเก็บมันก็เก็บได้ลอมแอดเดสหนึ่งก็จำไว้นะครับหนึ่งแอดเดสนะครับเดี๋ยวหนึ่งแอดเดสนะครับหนึ่งแอดเดสหนึ่งแอดเดสก็หมายถึงหนึ่งไบต์หนึ่งดิจิตอลนะครับเดี๋ยวนะเท่ากับหนึ่งดิจิตอลนะครับแล้วก็เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับหนึ่งไบต์นะครับพวกนี้จะมีค่าเดียวเลยนะครับแล้ว1ไบต์ก็จะมีเท่าไหร่ครับ8บิตครับแค่นี้เองครับลอมนะครับจะมีแต่ละ1แอดเดสครับก็คือเดี๋ยวนะ1แอดเดสนะครับเท่ากับ1รีจิสเตอร์นะครับเท่ากับ1ไบต์นะครับแล้วก็เท่ากับ8บิตคือ1 2 3 4 4ตัวนี้คือค่าเดียวกันนะครับ8บิตนะครับหรือเรียกว่า1ไบต์นะครับ1 SD ก็จะมีแค่1ไบต์เองนะครับ1ไบต์ก็หมายความว่าเก็บตัวเลข H ได้2ตัวนะครับอย่างเนี้ย1กับ0นะครับ1นี่ก็คือ4บิตนะครับ0ก็คือ4บิตนะครับหมายความว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวของ H นะครับจะมีแค่4บิตนะครับหมายความว่าใน1 SD ของลอมนะครับจะเก็บได้2ตัวนะเพราะมันมี8บิตมันก็ต้องเก็บคำสั่งได้แค่เลข h 2ตัวนะครับเพราะเลข h ตัวหนึ่งมี4บิต2ตัวก็มี8บิต8บิตก็คือนี่8บิตก็คือ1ไบต์นะครับ1ไบต์นะครับไปเก็บไว้ใน address นะครับ1 address ได้1 address นะครับเนี่ยก็ชนะไปเลยครับว่าจะใช้กี่ address ครับเนี่ย2ตัวก็1 address นะครับไปเก็บคำสั่งไว้ในลอมนะครับเวลาต่อวงจรให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วก็จะต่อไฟเรียบร้อยไอ้คำสั่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ010101อย่างนี้ครับก็เหมือนกับเราต่อวงจรสร้างวงจรโดยไม่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อวงจรขนาดใหญ่เลยนะครับใช้พวกทรานซิสเตอร์อะไรทรานซิสเตอร์คาแพซิสเตอร์รีเลย์อะไรพวกนี้ต่อเข้าไปครับแล้วเมื่อเราป้อนไฟนะครับให้ตัวอุปกรณ์ใช่ไหมครับเราป้อนไฟให้ทรานซิสเตอร์เสร็จทรานซิสเตอร์ก็จะไปสั่งให้ส่วนอื่นทำงานได้ครับมันจะไปดึงตรงนู้นทำงานดึงตรงนี้ทำงานนั่นแหละครับไอ้ตรงที่ป้อนไฟเนี่ยนะครับเรียกว่าลอมนะครับเปรียบเสมือนลอมเลยนะครับเปรียบเสมือนตรงนั้นนะครับไฟกับกาวนะครับเมื่อต่อเข้าตามจุดปุ๊บเวลาเราเปิดทำงานปุ๊บไฟต่างๆที่ตามจุดเหล่านั้นก็จะไปสั่งให้ทำงานเชื่อมโยงกันไปเลยครับมันจะไปสั่งมันก็เหมือนกับไปทำให้กระตุ้นให้ตัวอื่นทำงานไอ้ส่วนที่เรากระตุ้นให้มันทำงานส่วนนั้นอะคือแรมนะครับครับนี่เปรียบแบบง่ายๆนะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ